ดาราจักรหรือกาแล็กซีที่เรารู้จักคือระบบของดวงดาวซึ่งประกอบด้วยดาวฤกษ์เนบิวล่ากลุ่มก๊าซฝุ่นธุลีและที่ว่างในอวกาศเทหวัตถุต่างๆในดาราจักรนั้นเกาะกลุ่มอยู่รวมกันได้ด้วยแรงดึงดูดระหว่างกันและกันถ้าจะเปรียบเทียบเอกภพนี้เป็นเหมือนโลกดาราจักรหนึ่งก็คงเทียบได้กับเกาะแห่งหนึ่งนั่นเองแต่ดาราจักรแต่ละระบบนั้นแม้จะกินเนื้อที่เพียงส่วนเสี้ยวของเอกภพแต่เพียงเท่านั้นก็มีขนาดมหึมาเกินกว่าที่เราจะจินตนาการไปถึงลองคิดดูสิคะว่าในเอกภพนั้นมีดาราจักรอยู่ถึงกว่าหมื่นล้านระบบเฉพาะในดาราจักรทางช้างเผือกที่โลกและระบบสุริยะของเราอาศัยอยู่นั้นก็มีดาวฤกษ์อยู่ถึงราว100,000,000,000ดวงเข้าไปแล้วดาราจักรแต่ละระบบนั้นไม่ได้อยู่นิ่งเฉยแต่จะเคลื่อนที่ไปในเอกภพรวมทั้งเทหวัตถุต่างๆที่อยู่ในดาราจักรก็จะเคลื่อนที่ตามกันไปด้วยเมื่อดาราจักรมีอยู่มากมายในเอกภพเหมือนรถที่มีมากมายในท้องถนนดังนั้นการที่ดาราจักรจะเคลื่อนที่มาชนกันย่อมมีโอกาสเป็นไปได้บริเวณใจกลางทางช้างเผือกของเรานักดาราศาสตร์เชื่อว่าเป็นบริเวณของหลุมดำที่ทำให้มีแรงดึงดูดมากมหาศาลจึงสามารถดึงมวลของวัตถุต่างๆให้อยู่รวมกันภายในกาแล็กซีได้บริเวณใจกลางทางช้างเผือกจะมีดาวฤกษ์อยู่กันอย่างหนาแน่นรวมถึงฝุ่นและแก๊สจำนวนมากทำให้ฝุ่นและแก๊สเหล่านั้นกระเจิงแสงจากดาวฤกษ์เราจึงสังเกตเห็นความสว่างมากกว่าบริเวณโดยรอบระบบสุริยะของเรานั้นอยู่บริเวณขอบรอบนอกของกาแล็กซีทางช้างเผือกและอยู่ห่างจากใจกลางประมาณ 28,000 ปีแสงและอีกหนึ่งกาแล็กซีที่เราจะต้องรู้จักนั่นก็คือกาแล็กซีแอนโดรเมดาเป็นกาแล็กซีที่มีขนาดใหญ่กว่ากาแล็กซีทางช้างเผือกเล็กน้อยอยู่ห่างออกไป 2.9 ล้านปีแสงสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าในตำแหน่งของกลุ่มดาวแอนโดรเมดาเป็นกาแล็กซีกังหันขนาดใหญ่ซึ่งมีกาแล็กซีบริวารคือ M32 และ M110 นักดาราศาสตร์พบว่ากาแล็กซีแอนโดรเมดาและกาแล็กซีทางช้างเผือกกำลังเคลื่อนที่เข้าหากันและจะปะทะกันในอีกประมาณ 3-5,000 ล้านปีข้างหน้านักดาราศาสตร์ชี้จุดจบกาแล็กซีทางช้างเผือกจ่อชนกับกาแล็กซีแอนโดรเมดาอีกไม่กี่พันล้านปีข้างหน้าผลจากการชนจะทำให้หลุมดำที่อยู่ใจกลางหมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วสูงขึ้นเกิดเป็นวัตถุที่รู้จักกันในชื่อเควซ่าอีกหนึ่งคำถามยิ่งใหญ่ที่นักดาราศาสตร์เฝ้าค้นหาคำตอบมาจนถึงปัจจุบันพวกเขาศึกษากาแล็กซีที่ดำเนินชีวิตไปในแต่ละวันได้แต่วินาทีที่พวกมันกำลังจะดับสิ้นลงหรือตายจากไปนั้นยังไม่มีใครสามารถบันทึกภาพหรือมีข้อมูลได้เลยจนกระทั่งวันที่12มิถุนายนปีพ.ศ.2562ที่ผ่านมาอลิสันเคิร์กแพทริกผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาฟิสิกส์และดาราศาสตร์มหาวิทยาลัยแคนซัสได้เสนอวิธีการถ่ายภาพวัตถุที่เรียกว่าเควซ่าเย็นหรือโคลด์เควซ่าเพื่อบันทึกเหตุการณ์ขณะที่กาแล็กซีกำลังจะตายในการประชุมประจำปีของสมาคมดาราศาสตร์อเมริกาซึ่งอีกไม่กี่พันล้านปีข้างหน้ากาแล็กซีทางช้างเผือกของเรานั้นจะต้องเผชิญหน้ากับจุดจบโดยจะชนกับกาแล็กซีแอนโดรเมดาซึ่งเป็นกาแล็กซีอีกหนึ่งกาแล็กซีผลจากการชนจะทำให้หลุมดำที่อยู่ใจกลางหมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วสูงขึ้นกลุ่มแก๊สและฝุ่นบริเวณรอบๆจะหมุนวนรอบหลุมดำเป็นลักษณะคล้ายแผ่นดิสด้วยความเร็วสูงพร้อมทั้งปลดปล่อยอนุภาคพลังงานสูงออกมาจากใจกลางเกิดเป็นวัตถุที่เรารู้จักกันในชื่อเควซ่านั่นเองซึ่งวัตถุดังกล่าวมีแนวโน้มจะผลักกลุ่มแก๊สและฝุ่นรอบๆออกไปไกลมากจนอาจทำให้มีวัตถุดิบไม่เพียงพอที่จะสร้างดาวฤกษ์ขึ้นได้อีกครั้งตามทฤษฎีแล้วนักดาราศาสตร์นิยามเหตุการณ์ข้างต้นนี้ว่ากาแล็กซีที่จบชีวิตลงแล้วหากเรามีอายุยืนยาวถึงพันล้านปีบนโลกที่อยู่ห่างไกลจากใจกลางกาแล็กซีเราจะสามารถสังเกตเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นแสงสว่างวาบบนท้องฟ้าคล้ายดาวฤกษ์อลิสันเคิร์กแพทริกเสนอเควซ่าเย็นที่เขาตรวจจับได้ทั้งหมด22วัตถุซึ่งวัตถุเหล่านี้มีความสว่างมากเพียงพอที่จะเป็นจุดจบของกาแล็กซีได้เลยแต่คงยังมีกลุ่มแก๊สและฝุ่นเย็นหลงเหลือพอที่จะสร้างดาวฤกษ์ดวงใหม่ได้เรียกได้ว่าเป็นสถานะก้ำกึ่งระหว่างการเกิดใหม่กับการตายของกาแล็กซีซึ่งถ้าเราศึกษาช่วงชีวิตนี้ของกาแล็กซีอย่างต่อเนื่องอาจทำให้เรามีข้อมูลพอที่จะสร้างแผนภาพทำนายชีวิตของกาแล็กซีได้อย่างแน่นอน
การค้นพบนี้เกิดขึ้นระหว่างการสำรวจวัตถุที่มีความสว่างมากที่สุดบนท้องฟ้าส่วนใหญ่จะตรวจสอบคลื่นเอ็กซเรย์จากอนุภาคที่หลุมดำปลดปล่อยออกมาหากมีความเร็วใกล้เคียงกับแสงนั่นหมายความว่าต้องเป็นวัตถุที่มีพลังงานสูงมากอย่างเควซ่าแน่นอนแต่เคิร์กแพทริกเลือกที่จะใช้ช่วงคลื่นอินฟราเรดในการศึกษาเหตุการณ์ดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีความรุนแรงสูงอย่างใจกลางกาแล็กซีซึ่งอินฟราเรดเป็นช่วงคลื่นที่สามารถตรวจจับฝุ่นและแก๊สเย็นได้จากนั้นเขานำกลุ่มฝุ่นและแก๊สเย็นมาคำนวณหาความเร็วขณะที่พวกมันถูกผลักออกห่างจากกาแล็กซีเพื่อศึกษาว่ากาแล็กซีนั้นจะอยู่ในช่วงที่เขาเรียกว่าเควซ่าเย็นได้นานมากน้อยเพียงใดหากเขาทำได้สำเร็จจะเป็นอีกหนึ่งก้าวที่สำคัญที่ทำให้พวกเราทราบความเป็นมาของกาแล็กซีได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นวัตถุบนท้องฟ้าทั้งดาวฤกษ์กระจุกดาวรวมถึงกาแล็กซีมีช่วงชีวิตยาวนานกว่ามนุษย์เรามากเราไม่สามารถศึกษาวัตถุดังกล่าวได้ในหนึ่งช่วงชีวิตของเราดังนั้นการศึกษาวัตถุในท้องฟ้าในช่วงชีวิตต่างๆให้ได้มากที่สุดแล้วนำมาเชื่อมโยงเข้าด้วยกันจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้นักดาราศาสตร์ได้รู้ว่าวัตถุเหล่านั้นเกิดมาจากอะไรและจะดำเนินต่อไปอย่างไรนอกจากเรื่องราวการชนกันของกาแล็กซีทางช้างเผือกและกาแล็กซีแอนโดรเมดาที่เป็นกาแล็กซีเพื่อนบ้านของเราแล้วยังมีข่าวสารของกาแล็กซีใหม่ที่นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบอีกด้วยก่อนหน้านี้มีนักดาราศาสตร์ค้นพบกาแล็กซีขนาดใหญ่เป็น10เท่าของทางช้างเผือกบ่งชี้ว่าเกิดจากการชนกันของดาราจักรเมื่อ 11,000 ล้านปีก่อนนับเป็นปรากฏการณ์ที่ตอบคำถามว่ากาแล็กซีขนาดใหญ่เกิดขึ้นได้อย่างไรไฮฟูนักดาราศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเมืองเออร์วินรายงานในนิตยสาร Nature ว่ากาแล็กซี HXMM01 เกิดมาจากการชนกันของ2กาแล็กซีเมื่อตอนที่จักรวาลเพิ่งมีอายุได้เพียง 3,000 ล้านปีเท่านั้นกาแล็กซีที่ว่านี้มีดาวฤกษ์อยู่มากมายถึง 400,000 ล้านดวงในแต่ละปีมีดาวฤกษ์เกิดใหม่ 2,000 ดวงในขณะที่กาแล็กซีทางช้างเผือกของเรานั้นมีอัตราดาวฤกษ์เกิดใหม่แค่ปีละ 2-3 ดวงเท่านั้นกล้องโทรทัศน์อวกาศเฮอร์เชลได้ตรวจพบกาแล็กซีนี้ตอนแรกนักวิจัยคิดว่าเป็นกาแล็กซีที่โดดเดี่ยวแต่เมื่อสังเกตเพิ่มเติมด้วยกล้องฮับเบิลและกล้องจันทราทำให้รู้ว่าอันที่จริง HXMM01 เกิดจากการชนกันของ2กาแล็กซีในแต่ละกาแล็กซีนั้นมีมวลเท่ากับดวงอาทิตย์ 100,000 ล้านดวงนักดาราศาสตร์รู้กันมานานแล้วว่าในช่วงเวลาเริ่มแรกนั้นจักรวาลประกอบขึ้นด้วยกาแล็กซีรูปไข่สีแดงขนาดใหญ่ภายในกาแล็กซีเต็มไปด้วยดาวฤกษ์อายุมากแต่นักดาราศาสตร์มีคำถามว่ากาแล็กซีขนาดใหญ่เหล่านี้ได้ก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆโดยการเคลื่อนเข้ารวมตัวกันของบรรดากาแล็กซีขนาดเล็กหรือเกิดจากกาแล็กซีขนาดใหญ่พุ่งชนกันอย่างรวดเร็วและรุนแรงการค้นพบกาแล็กซีนี้ได้ชี้ว่าคำตอบเป็นอย่างหลังในจักรวาลยุคเริ่มแรกกาแล็กซีต่างๆมักรวมตัวกันกลายเป็นกาแล็กซีใหม่แต่กาแล็กซีที่ค้นพบนี้มีจุดเด่นตรงที่ภายในมีฝุ่นปริมาณมหาศาลมีดาวฤกษ์ก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและการรวมตัวได้ทำให้มันกลายเป็นกาแล็กซีขนาดมหึมาก่อนหน้านี้นักดาราศาสตร์เข้าใจกันว่าการรวมตัวของกาแล็กซีเป็นไปอย่างช้าๆและทำให้กาแล็กซีขนาดเล็กทว่าตัวอย่างในกรณีที่พบนี้ทำให้เกิดแบบจำลองใหม่ว่ากาแล็กซีรูปไข่ขนาดมหึมานั้นเกิดจากการชนกันอย่างรวดเร็วและรุนแรงของกาแล็กซีขนาดใหญ่และนี่ก็คือเรื่องราวกาแล็กซีที่เราอาศัยอยู่ทั้งแนวโน้มของการที่จะเกิดการชนกันในอนาคตของกาแล็กซีของเราและกาแล็กซีข้างเคียงซึ่งมันอาจจะกลายเป็นจุดจบของกาแล็กซีที่โลกของเราอาศัยอยู่แต่จากการค้นพบกาแล็กซีใหม่ๆที่พบว่าเกิดจากการชนกันของ2กาแล็กซีที่ใหญ่และรวดเร็วนั้นก็ทำให้เราอดคาดการและคิดไม่ได้ว่าการที่กาแล็กซีของเราจะชนกับกาแล็กซีแอนโดรเมดามันจะทำให้เกิดกาแล็กซีที่ใหญ่ขึ้นหรือว่าจะทำให้เกิดจุดจบกันแน่แต่ถ้าวันนั้นมาถึงวันที่กาแล็กซี2กาแล็กซีมาชนกันเราก็คงไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นเหตุการณ์นี้
องค์การนาซาเผยภาพเด็ดที่ถ่ายจากกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลที่เป็นที่ฮือฮากันทั่วโลกเป็นภาพสองดาราจักรชนกันและก่อให้เกิดดาวฤกษ์ใหม่ๆขึ้นกว่า 1,000 กระจุกดาวรวมแล้วเป็นดาวฤกษ์กำเนิดใหม่กว่า 1 ล้านดวงรวมทั้งยังทำนายว่าดาราจักรที่โลกเราอยู่นี้ก็จะชนกับดาราจักรแอนโดรเมดาในอนาคตเช่นเดียวกันดาราจักรหรือกาแล็กซีคือระบบของดวงดาวซึ่งประกอบด้วยดาวฤกษ์เนบิวล่ากลุ่มก๊าซฝุ่นธุลีและที่ว่างในอวกาศเทหวัตถุต่างๆในดาราจักรนั้นเกาะกลุ่มอยู่รวมกันได้ด้วยแรงดึงดูดระหว่างกันและกันถ้าจะเปรียบเทียบเอกภพนี้เป็นเหมือนโลกดาราจักรหนึ่งก็คงเทียบได้กับเกาะแห่งหนึ่งนั่นเองแต่ดาราจักรแต่ละระบบนั้นแม้จะกินเนื้อที่เพียงส่วนเสี้ยวของเอกภพแต่เพียงเท่านั้นก็มีขนาดมหึมาเกินกว่าที่เราจะจินตนาการไปถึงลองคิดดูนะคะว่าในเอกภพนั้นมีดาราจักรอยู่ถึงกว่าหมื่นล้านระบบเฉพาะในดาราจักรทางช้างเผือกที่โลกและระบบสุริยะของเราอาศัยอยู่นั้นก็มีดาวฤกษ์อยู่ถึงราว 100,000 ล้านดวงเข้าไปแล้วดาราจักรแต่ละระบบนั้นไม่ได้อยู่นิ่งเฉยๆแต่จะเคลื่อนที่ไปในเอกภพรวมทั้งเทหาวัตถุต่างๆที่อยู่ในดาราจักรก็จะเคลื่อนที่ตามกันไปด้วยเมื่อดาราจักรมีอยู่มากมายในเอกภพเหมือนรถที่มีมากมายในท้องถนนดังนั้นการที่ดาราจักรจะเคลื่อนที่มาชนกันก็ย่อมมีโอกาสเป็นไปได้นักดาราศาสตร์ได้สนใจศึกษาปรากฏการณ์ดาราจักรชนกันมานานแล้วแต่ก็ไม่ได้รายละเอียดมากนักเนื่องจากดาราจักรแต่ละแห่งนั้นอยู่ไกลจากโลกมากรวมทั้งโลกยังมีชั้นบรรยากาศที่มีฝุ่นละอองมาบดบังแสงสว่างจากดวงดาวอยู่ทำให้การศึกษารวมทั้งการถ่ายภาพดาราจักรชนกันด้วยกล้องโทรทัศน์ที่มีอยู่บนโลกไม่สามารถเห็นรายละเอียดได้มากแต่เมื่อไม่นานมานี้องค์การนาซาแห่งสหรัฐอเมริกาก็ได้เผยแพร่ภาพถ่ายที่ได้จากกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลซึ่งโคจรอยู่นอกโลกภาพที่ส่งมานั้นเป็นภาพการชนกันของดาราจักร2ระบบที่อยู่ใกล้กันนั่นก็คือดาราจักร NGC 4038และ NGC 4039ซึ่งภาพที่ได้นั้นเห็นรายละเอียดได้มากมายกว่าที่ได้จากกล้องโทรทัศน์บนโลกมากสร้างความตื่นเต้นแก่วงการวิทยาศาสตร์รวมทั้งเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกดาราจักร NGC 4038และ NGC 4039ภาพนี้ถ่ายจากกล้องโทรทัศน์บนโลกส่วนที่เห็นอยู่กลางภาพคล้ายรูปหัวใจนั่นก็คือดาราจักรทั้ง2ระบบที่รวมตัวเข้าหากันซึ่งที่จริงแล้วขอบเขตของดาราจักรทั้ง2ไม่ได้มีเพียงแค่นั้นแต่ยังรวมห้วงอวกาศที่อยู่รอบนอกอีกด้วยผลจากการชนกันหรือรวมตัวเข้าหากันนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของแรงดึงดูดที่ยึดเหนี่ยวดาราจักรอยู่เส้น2เส้นที่เห็นคล้ายหนวดแมลงที่งอกออกมาจากหัวใจนั่นก็เป็นปรากฏการณ์อันเป็นผลมาจากการชนกันดังนั้นดาราจักรนี้จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าดาราจักรหนวดแมลงหอดูดาวรังสี X จันทราของนาซาได้พบธาตุนีออนแมกนีเซียมและซิลิคอนจำนวนมากในดาราจักรหนวดแมลงเชื่อว่าในอนาคตเมื่อแหล่งธาตุหนักนี้เย็นลงจะกลายเป็นวัตถุดิบสำหรับสร้างดาวเคราะห์ต่อไปดาราจักรหนวดแมลงอยู่ห่างจากโลก60ล้านปีแสงในกลุ่มดาวนกกาเป็นระบบดาราจักรที่เกิดจากดาราจักรขนาดใหญ่2ดาราจักรมาชนกันเมื่อราว200ล้านปีที่แล้วการชนรุนแรงมากจนมีก๊าซและดาวฤกษ์จาก2ดาราจักรสาดกระเด็นออกไปเป็นสาย2สายเป็นแนวโค้งสวยงามอันเป็นที่มาของชื่อดาราจักรนี้เมื่อดาราจักรชนกันก๊าซจำนวนมากที่อยู่ในดาราจักรทั้งสองจะปะทะกันด้วยซึ่งเป็นการกระตุ้นให้มีการสร้างดาวฤกษ์จำนวนมากดาวฤกษ์เกิดใหม่ที่มีมวลมากจะวิวัฒน์อย่างรวดเร็วภายในเวลาเพียงไม่กี่ล้านปีก็สิ้นอายุไขด้วยการระเบิดเป็นซูเปอร์โนวาการระเบิดนี้ทำให้ธาตุหนักภายในดาวกระจายออกมาสู่ภายนอกดาราจักรหนวดแมลงมีอัตราการเกิดซูเปอร์โนวาสูงกว่าดาราจักรทางช้างเผือกถึง30เท่าด้วยกันจึงทำให้มีธาตุหนักกระจัดกระจายอยู่ทั่วและเป็นปริมาณมากซูเปอร์โนวาทำให้ก๊าซบริเวณรอบๆร้อนขึ้นหลายล้านองศาทำให้มองเห็นได้ด้วยกล้องโทรทัศน์รังสี X เท่านั้นกล้องโทรทัศน์จันทราเผยว่าบริเวณในดาราจักรหนวดแมลงที่มีธาตุหนักมากมีสัดส่วนผันแปรไปไม่ซ้ำกันในแต่ละบริเวณเช่นบริเวณหนึ่งมีธาตุแมกนีเซียมและซิลิคอนเป็นสัดส่วนมากกว่าในดวงอาทิตย์ถึง16เท่าและ24เท่าตามลำดับ
นักดาราศาสตร์ตื่นเต้นกับการค้นพบนี้มากเนื่องจากธาตุที่พบเป็นธาตุตั้งต้นในการสร้างดาวเคราะห์แบบโลกได้ปกติกระบวนการกำเนิดดาวเคราะห์ในดาราจักรดำเนินไปอย่างเชื่องช้าแต่เมื่อดาราจักรชนกันกระบวนการนี้จะเร่งขึ้นเร็วมากนอกจากนี้ยังมีงานวิจัยหลายฉบับที่ระบุว่าดาวฤกษ์ที่เกิดจากก๊าซที่มีธาตุหนักอยู่มากมีโอกาสให้กำเนิดดาวเคราะห์มากกว่าดาวฤกษ์ที่เกิดจากก๊าซที่มีธาตุหนักน้อยดังนั้นในอนาคตจึงเป็นไปได้มากที่ดาราจักรหนวดแมลงนี้จะมีดาวเคราะห์เกิดขึ้นจำนวนมากนักดาราศาสตร์เชื่อว่าการชนกันของดาราจักรเกิดขึ้นบ่อยในยุคต้นของเอกภพและอาจเป็นกระบวนการหลักในการสร้างดาวฤกษ์ส่วนใหญ่ในเอกภพการที่ดาราจักรหนวดแมลงอยู่ห่างจากโลกเพียง60ล้านปีแสงจึงเป็นเรื่องโชคดีที่ทำให้เราสามารถศึกษากระบวนการอันน่าทึ่งนี้ได้ในระยะใกล้ชิดการชนกันของดาราจักรนั้นอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นการพุ่งเข้าชนเหมือนดาวหางชูมัคเกอร์เลวี9ที่พุ่งเข้าถล่มดาวพฤหัสหรือเหมือนรถยนต์2คันที่พุ่งเข้าชนกันแล้วเห็นผลจากการชนในพริบตาคือมีชิ้นส่วนของรถกระเด็นออกมาอันเนื่องมาจากแรงปะทะกันในการชนแต่ดาราจักรแต่ละระบบจะมีห้วงอวกาศอันเป็นที่ว่างอยู่ในตัวของมันมากมายดังนั้นการชนกันจึงเปรียบเหมือนเมฆ2ก้อนบนท้องฟ้าลอยมาชนกันมากกว่าซึ่งผลจากการชนกันก็คือเมฆ2ก้อนนั้นก็จะรวมกันกลายเป็นเมฆก้อนใหญ่กว่าเดิมการชนกันของดาราจักรก็คล้ายๆกันค่ะเมื่อดาราจักรพุ่งเข้าชนกันแล้วก็จะรวมตัวผลจากการรวมตัวเข้าหากันนั้นจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของแรงดึงดูดที่ยึดเหนี่ยวระบบดาราจักรเอาไว้กลุ่มฝุ่นก๊าซภายในดาราจักรจะกระเพื่อมเป็นระลอกคล้ายกับระลอกน้ำทำให้มวลของกลุ่มฝุ่นและก๊าซบางส่วนถูกอัดตัวให้มีความหนาแน่นมากขึ้นและเมื่อมีความหนาแน่นมากถึงระดับหนึ่งก็จะเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่นหรือปฏิกิริยาการรวมนิวเคลียสซึ่งให้พลังงานออกมานั่นเองและพัฒนากลายเป็นดาวฤกษ์ต่อไปดาราจักร NGC 4038และ4039ที่พุ่งเข้าชนกันนั้นได้เริ่มชนกันเมื่อนานมาแล้วภาพที่ถ่ายได้ในปัจจุบันนั้นจะเห็นได้ว่า2ดาราจักรนั้นรวมตัวเข้าหากันแล้วและผลจากการรวมตัวกันทำให้เกิดดาวฤกษ์ดวงใหม่ๆขึ้นถึงกว่า 1,000 กระจุกดาวซึ่งหากประมาณอย่างคร่าวๆก็คงมีดาวฤกษ์กำเนิดใหม่ถึง1ล้านดวงเลยทีเดียวและอย่าลืมว่าแม้ภาพดังกล่าวจะเป็นภาพที่ถ่ายในปัจจุบันตามเวลาบนโลกก็จริงแต่เนื่องจากดาราจักรคู่นี้อยู่ห่างจากโลกถึง63ล้านปีแสงดังนั้นภาพที่เราเห็นในขณะนี้แท้จริงแล้วคือภาพที่เกิดขึ้นเมื่อ63ล้านปีมาแล้วเพราะแสงใช้เวลาถึง63ล้านปีกว่าจะนำภาพนี้มาสู่ตาของมนุษย์บนโลกหากเราต้องการเห็นว่าขณะนี้เกิดอะไรขึ้นกับดาราจักรคู่นี้ก็คงต้องรอไปดูเอาในอีก63ล้านปีข้างหน้านอกจากดาราจักรคู่นี้แล้วนักดาราศาสตร์ยังสังเกตพบดาราจักรชนกันอีกหลายคู่รวมทั้งดาราจักรทางช้างเผือกที่เราอยู่นี้ก็เช่นกันเพราะมีทิศทางการเคลื่อนตัวพุ่งเข้าชนดาราจักรแอนโดรเมดาแต่ไม่ต้องตกใจไปนะคะเพราะนักดาราศาสตร์คำนวณไว้แล้วว่าแม้ดาราจักรทั้งสองจะเคลื่อนที่เข้าหากันด้วยความเร็วถึงราว 480,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่กว่าจะชนกันก็ต้องอีก 5,000 ล้านปีข้างหน้าเป็นอย่างน้อยเพราะดาราจักรแอนโดรเมดายังอยู่ห่างจากทางช้างเผือกถึง 2.2 ล้านปีแสงซึ่ง1ปีแสงคือระยะทางที่แสงเดินทางเป็นเวลา1ปีคิดเป็นระยะทางประมาณ 9.4 ล้านล้านกิโลเมตรและกว่าจะถึงปั่นนั้นดวงอาทิตย์ของเราก็คงดับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและโลกก็คงกลายเป็นดาวเคราะห์ที่ไร้สิ่งมีชีวิตไปนานแล้วสามร้อยปีก่อนชาวเมซิเย่นักดาราศาสตร์ชาวฝรั่งเศสพยายามมองหาดวงดาวดวงใหม่ๆเขาทำการสำรวจท้องฟ้าจนทั่วและได้ทำลิสต์วัตถุบนท้องฟ้าที่ไม่ใช่ดาวหางไว้เพื่อจะได้ไม่ต้องมาหาซ้ำโดยไล่ตั้งแต่ M1 ไปจนถึง M110 หนึ่งในนั้นมีวัตถุหนึ่งที่ปรากฏเป็นฝ้ามัวๆอยู่ในกลุ่มดาวแอนโดรเมดาเขาเรียกมันว่า M31โดยที่ไม่รู้เลยว่าฝ้ามัวมัวนั้นในเวลาต่อมาได้กลายเป็นกุญแจสำคัญที่ใช้เปิดความเข้าใจเอกภพได้อย่างกว้างขวางนักดาราศาสตร์กระแสหลักในยุคก่อนปี1900
เชื่อว่าดาวฤกษ์ทุกดวงดาวเคราะห์ทุกดวงและทุกสิ่งที่เห็นกันอยู่บนท้องฟ้าล้วนอยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือกและนั่นคือเอกภพหมดแล้วนักดาราศาสตร์ในยุคนั้นจึงเชื่อว่าฟ้าที่ปรากฏอยู่ในกลุ่มดาวแอนโดรเมดานั้นคือกลุ่มแก๊สและฝุ่นที่อยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราจึงเรียกมันว่าเนบิวลาแอนโดรเมดาต่อมานักดาราศาสตร์ชาวอเมริกันนามว่าเฮเบอร์เคอร์ติสทำการสังเกตเนบิวลาแอนโดรเมดาและพบว่ามีการระเบิดของดาวฤกษ์ภายในเนบิวลาแอนโดรเมดามากกว่า11แห่งซึ่งแต่ละแห่งล้วนแล้วแต่ปรากฏว่ามีความสว่างต่ำมากทำให้เขาคำนวณหาระยะห่างของเนบิวลาแอนโดรเมดาจากโลกได้ประมาณ 500,000 ปีแสงซึ่งเป็นระยะทางที่ไกลกว่าขอบเขตกาแล็กซีทางช้างเผือกมากเขาเชื่อว่าเนบิวลาแอนโดรเมดานั้นแท้จริงแล้วเป็นกาแล็กซีที่มีดาวฤกษ์มากมายมหาศาลที่อยู่ภายนอกกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราถ้าสมมติฐานดังกล่าวเป็นจริงก็เท่ากับว่าขนาดของเอกภพที่เคยเชื่อถือกันมาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากกาแล็กซีทางช้างเผือกจากที่เคยเป็นเอกภพทั้งหมดจะกลายเป็นเพียงหนึ่งในกาแล็กซีที่อาจมีอยู่มากมายในเอกภพอันไพศาลในขณะนั้นสุดยอดนักดาราศาสตร์ชาวอเมริกันผู้มีนามว่าฮาร์โรลด์ แชปลีย์ได้โต้แย้งสมมติฐานดังกล่าวเพราะเขาเชื่อว่าเนบิวลาแอนโดรเมดาอยู่ภายในกาแล็กซีทางช้างเผือกการโต้เถียงด้วยเหตุผลระหว่างสองนักดาราศาสตร์ได้กลายเป็นการถกเถียงครั้งใหญ่ทางดาราศาสตร์ที่เรียกว่า The Great Debate รายละเอียดของการถกเถียงครั้งนั้นน่าสนใจมากประเด็นคือตอนนั้นสองนักดาราศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีใครยอมใครทว่าข้อสรุปก็เกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่นานโดยสุดยอดนักดาราศาสตร์ผู้มีนามว่าเอ็ดวินฮับเบิลเขาเป็นนักดาราศาสตร์ชาวอเมริกันผู้เปลี่ยนแปลงขอบเขตของเอกภพด้วยการใช้กล้องโทรทัศน์ฮูเกอร์แห่งหอดูดาววิลสันทำการสังเกตการเนบิวลาแอนโดรเมดาและพบว่าภายในนั้นมีดาวฤกษ์แปรแสงชนิดเซฟีดอยู่12ดวงและเมื่อนำมาคำนวณหาระยะห่างแล้วพบว่ามันอยู่ห่างจากโลกเราถึง 900,000 ปีแสงซึ่งไกลเกินกว่าขอบเขตของกาแล็กซีทางช้างเผือกอย่างชัดเจนปัจจุบันนักดาราศาสตร์พบว่ากาแล็กซีแอนโดรเมดาอยู่ห่างจากโลกของเรามากถึง 2.5 ล้านปีแสงซึ่งเท่ากับว่าเอกภพแท้จริงนั้นใหญ่กว่าที่เคยเชื่อถือกันมากดังนั้นภาพกาแล็กซีที่เราเห็นในวันนี้จึงเป็นภาพเมื่อ 2.5 ล้านปีก่อนหากในกาแล็กซีแอนโดรเมดามีสิ่งมีชีวิตและสามารถมองมายังโลกเราได้พวกเขาจะไม่เห็นพวกเราแต่จะเห็นมนุษย์ในยุคหินเมื่อ 2.5 ล้านปีก่อนกาแล็กซีแอนโดรเมดาปรากฏเป็นฝ้าสลัวๆในกลุ่มดาวแอนโดรเมดามันมีขนาดปรากฏใหญ่กว่าดวงจันทร์เต็มดวงบนท้องฟ้าราว 4-6 เท่าและเป็นวัตถุไกลที่สุดที่มนุษย์เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าความน่าสนใจของมันคือเป็นกาแล็กซีรูปก้นหอยที่มีมวลมากและขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มกาแล็กซีที่เรียกว่าโลคอลกรุ๊ปซึ่งทางช้างเผือกของเราก็อยู่ในกลุ่มกาแล็กซีนี้ด้วยโดยเส้นผ่านศูนย์กลางของกาแล็กซีแอนโดรเมดามีขนาด 220,000 ปีแสงแต่เมื่อปี2015ที่ผ่านมากล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลค้นพบกลุ่มแก๊สขนาดใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลางราว2ล้านปีแสงที่ล้อมกาแล็กซีนี้เอาไว้นอกจากนี้กาแล็กซีแอนโดรเมดาจะเข้าชนกับกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราในอีก 4,000 ล้านปีข้างหน้ากาแล็กซีใหม่ที่เกิดจากการชนถูกตั้งชื่อไว้ว่ามิลโคเมดาแต่ดาวฤกษ์ต่างๆในกาแล็กซีของเราและแอนโดรเมดามีโอกาสชนกันแบบจังๆน้อยมากเพราะในกาแล็กซีมีที่ว่างระหว่างดาวฤกษ์อยู่มหาศาลหากดวงอาทิตย์มีขนาดเท่าลูกปิงปองดาวฤกษ์ใกล้สุดอย่าง Proxima Centauri จะมีขนาดเท่าเม็ดถั่วลันเตาที่ห่างออกไปราวๆ 1,100 กิโลเมตรแม้ว่าใจกลางกาแล็กซีจะมีดาวฤกษ์อยู่อย่างหนาแน่นแต่หากเปรียบดาวฤกษ์เหล่านั้นเป็นลูกปิงปองพวกมันจะอยู่ห่างกันทุกๆ 3.2 กิโลเมตรซึ่งก็นับว่าความหนาแน่นต่ำมากๆแต่การชนจะส่งผลให้กาแล็กซีทั้งสองเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปเนื่องจากแรงโน้มถ่วงที่กระทำต่อกันและกันนักวิทยาศาสตร์ได้ทำการจำลองภาพที่เราอาจสังเกตเห็นบนท้องฟ้าเมื่อกาแล็กซีแอนโดรเมดาเข้าใกล้ทางช้างเผือกมากขึ้นเรื่อยๆ
ื่อไม่นานมานี้ทีมนักวิจัยด้านฟิสิกส์วิทยานอกพิภพจากสถาบันมักซ์พลังเมืองกาคิงแห่งเยอรมนีได้วิเคราะห์รายละเอียดของประชากรดวงดาวในกาแล็กซีแอนโดรเมดาโดยใช้กล้องโทรทัศน์ขนาด 2.7 เมตรของหอดูดาวแมคโดนัลด์ในรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาที่ติดตั้งเครื่องมือสเปกโทรสโคปีสำหรับตรวจวัดองค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของวัตถุทางดาราศาสตร์ทำให้ค้นพบคุณสมบัติต่างๆของประชากรดาวที่อยู่บริเวณใจกลาง M31 ไม่ว่าจะเป็นอายุความเป็นโลหะและความหนาแน่นของอนุภาคแอลฟาผลการวิจัยพบว่ากลุ่มดาวฤกษ์ที่อยู่ใจกลาง M31 มีอายุมากกว่า 10,000 ล้านปีขณะที่ดวงดาวตรงแผ่นจานฝุ่นมีอายุน้อยกว่า 5,000 ถึง 6,000 ล้านปีและพบว่าแกนกลางของกาแล็กซีก็มีดาวฤกษ์ที่เป็นโลหะอยู่พร้อมกับมีการไล่ระดับสีออกมานอกจากนี้ยังคำนวณพบว่าส่วนโป่งและแถบที่มีความเป็นโลหะของ M31 มีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 10,000 ถึง 13,000 ล้านปีตามลำดับสิ่งเหล่านี้ชี้ให้เราเห็นว่าพื้นที่ชั้นในของ M31 มีการสร้างอยู่2ระยะซึ่งนักดาราศาสตร์เผยว่าเตรียมจะไขความกระจ่างเกี่ยวกับลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงใจกลางกาแล็กซีแอนโดรเมดาต่อไปทีมศึกษาวิจัยด้านฟิสิกส์ดาราศาสตร์นานาชาติอาศัยหอสังเกตการรังสีแกมมาเฟอร์มิค้นหาแหล่งที่มาของการแผ่รังสีแกมมาพลังสูงว่ามาจากใจกลางของกาแล็กซีแอนโดรเมดาหรือ M31กาแล็กซีที่อยู่ใกล้กับกาแล็กซีทางช้างเผือกของเรามากที่สุดจนเป็นที่มาของข้อสันนิษฐานว่าในใจกลางของแอนโดรเมดาหรือใจกลางของกาแล็กซีใดๆอาจเต็มไปด้วยอนุภาคของสสารมืดที่ยังคงเป็นปริศนาลึกลับมากที่สุดในทางด้านวิชาการจักรวาลวิทยาสมัยใหม่สสารมืดนั้นเป็นส่วนประกอบของมวลในจักรวาลที่มีสัดส่วนมากที่สุดกล่าวคือคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 85% ของมวลทั้งหมดโดยอีก 15% ที่เหลือจึงเป็นสสารทั่วไปที่เรามองเห็นได้แต่เนื่องจากสสารมืดไม่ทำปฏิกิริยาใดๆกับพลังงานที่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างเช่นพลังงานแสงทำให้เราไม่สามารถเห็นสสารมืดเหล่านี้ได้โดยตรงอย่างไรก็ตามเราสามารถตรวจสอบการคงอยู่ของสสารมืดได้ทางอ้อมโดยอาศัยการตรวจจับหรือสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสสารทั่วไปในจักรวาลหรือในดาราจักรเมื่อสสารทั่วไปเหล่านั้นได้รับผลกระทบจากแรงโน้มถ่วงของสสารมืดนั่นเองปัญหาเกี่ยวกับสสารมืดที่นอกจากเราจะมองมันไม่เห็นแล้วก็คือเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรอีกด้วยความรู้ที่ได้จากการศึกษาข้อมูลของเฟอร์มิครั้งนี้จึงเท่ากับช่วยให้มนุษย์ขยับเข้าใกล้การไขปริศนาที่ว่าด้วยสสารมืดอีกก้าวหนึ่งนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์รู้กันดีว่ากาแล็กซีหรือดาราจักรดาราจักรหนึ่งนั้นปลดปล่อยรังสีแกมมาออกมาเป็นปกติแต่การที่มีรังสีแกมมาแรงสูงมากปล่อยออกมาจากใจกลางดาราจักรแอนโดรเมดานั้นไม่ปกติอย่างแน่นอนจำเป็นต้องมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นจากในบริเวณดังกล่าวการค้นพบครั้งนี้น่าตื่นเต้นเป็นพิเศษเนื่องจากสอดคล้องกับการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ของคณะวิจัยว่าสสารมืดน่าจะรวมตัวกันเป็นกระจุกอยู่ในบริเวณด้านในสุดของกาแล็กซีทางช้างเผือกหรือกาแล็กซีอื่นใดก็ตามและคิดกันว่าเมื่ออนุภาคของสสารมืดบางอย่างเช่นวิมส์ซึ่งเป็นอนุภาคของสสารมืดทางทฤษฎีวิ่งเข้าชนซึ่งกันและกันมันจะสลายตัวออกไปปลดปล่อยพลังงานสูงออกมาอย่างเฉียบพลันพลังงานดังกล่าวอยู่ในรูปของรังสีแกมมาซึ่งเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเฟอร์มิจึงสามารถตรวจจับและเห็นการระเบิดของรังสีแกมมาที่มีพลังงานมหาศาลจากใจกลางของแอนโดรเมดาได้นั่นเองอย่างไรก็ตามการระเบิดของการแผ่รังสีแกมมาดังกล่าวอาจจะมีที่มาจากอีกรูปแบบหนึ่งนั่นก็คือเกิดขึ้นเมื่อเกิดกระบวนการของเผาซ่าที่มีการยุบรวมตัวของมวลจำนวนมหาศาลของดาวฤกษ์ที่กลายเป็นเศษซากดาวจากการเกิดซูเปอร์โนวาแต่ยังคงหมุนรอบตัวเองต่อไปด้วยความเร็วสูงซึ่งจะปล่อยรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าในรูปของรังสีแกมมาออกมาได้เช่นเดียวกันด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าดาราจักรแอนโดรเมดากับดาราจักรทางช้างเผือกนั้นนอกจากจะอยู่ใกล้กันแล้วมันยังมีคุณลักษณะคล้ายกันเหมือนฝาแฝดดังนั้นทีมวิจัยจึงเชื่อว่าถ้าหากใช้วิธีการตรวจสอบแหล่งที่มาของรังสีแกมมาจากใจกลางดาราจักรทางช้างเผือกว่าเกิดจากอะไรกันแน่ก็สามารถสรุปสาเหตุการเกิดการระเบิดของลำรังสีแกมมาในใจกลางแอนโดรเมดาได้เช่นเดียวกัน
ซึ่งนั่นอาจนำไปสู่ข้อสรุปที่น่าตื่นเต้นได้ว่าเกิดการชนกันของอนุภาคสสารมืดในใจกลางดาราจักรทั้งสองอยู่ในเวลานี้และทำให้เรารู้จักสสารมืดได้มากขึ้นอีกไม่น้อยนั่นเองเชื่อกันว่าในจักรวาลอันกว้างใหญ่นี้มีกาแล็กซีอยู่มากมายนับไม่ถ้วนดังนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่ในอาณาเขตอันไกลโพ้นจากทางช้างเผือกเราจะสามารถพบกับกาแล็กซีแปลกๆอยู่เต็มไปหมดวันนี้ Grand Master TV ได้รวบรวมเรื่องราวของกาแล็กซีสุดแปลกและสวยงามในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้มาให้ได้รับชมกันค่ะหนึ่งกาแล็กซีรูปแมงกระพุนเรามาเริ่มจากกาแล็กซีที่มีความแปลกในเรื่องของรูปร่างกับกาแล็กซี ESO 137-001 โดยนี้เป็นกาแล็กซีที่ถูกระบุว่าเป็นกาแล็กซีทรงกังหันแต่มันกลับมีริ้วของดวงดาวแผ่ออกมาจากด้านหนึ่งของกาแล็กซีซึ่งทำให้กาแล็กซีทรงกังหันนี้มีสภาพเหมือนแมงกระพุนนั่นเองภาพฮับเบิลใหม่นี้แสดงดาราจักรชนิดก้นหอย ESO 137-001ล้อมรอบโดยพื้นหลังที่สดใสขณะที่เคลื่อนผ่านใจกลางกาแล็กซี่อเบล3627ภาพนี้ไม่เพียงแต่จับกาแล็กซี่และฉากหลังของมันในรายละเอียดที่น่าทึ่งแต่ยังมีบางสิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่าคือมีเส้นสีน้ำเงินเข้มพุ่งออกมาจากกาแล็กซี่ในความเป็นจริงแล้วริ้วรอยเหล่านี้เป็นก๊าซที่ร้อนและลื่นไหลซึ่งถูกฉีกออกจากกาแล็กซี่โดยสภาพแวดล้อมขณะที่มันเคลื่อนที่ผ่านอวกาศกาแล็กซีที่มีความรุนแรงนี้เกิดจากกระบวนการที่เรียกว่า Ram Pressure Stripping หรือแรงดึงที่วัตถุเคลื่อนที่ผ่านของเหลว 2. กาแล็กซีซอมบี้กาแล็กซีที่ชื่อว่า MACS 2129-1 กาแล็กซีรูปจานที่หมุนเร็วกว่าทางช้างเผือกถึง2เท่าแต่กลับไม่มีการสร้างดวงดาวเลยมากว่า 10,000 ล้านปีและในกาแล็กซีเองก็แทบจะไม่เหลือดวงดาวแล้วด้วยลักษณะราวกับกาแล็กซีที่ตายไปแล้วแต่ยังมีชีวิตและสีที่ออกมนๆของมันนี่เองที่ทำให้ MACS 2129-1 ได้รับชื่อเล่นว่ากาแล็กซีซอมบี้กาแล็กซีนี้เป็นกาแล็กซีที่ถูกล้อมรอบไปด้วยกาแล็กซีเบื้องหน้าขนาดมหึมาจากการใช้กล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลนักดาราศาสตร์ได้ค้นพบกาแล็กซีประหลาดนี้ซึ่งนอกจากจะเป็นกาแล็กซีเก่าที่ตายไปแล้วซึ่งหยุดการสร้างดาวฤกษ์ใหม่เพียงไม่กี่พันล้านปีหลังจากบิ๊กแบงกาแล็กซีนี้ยังมีรูปร่างคล้ายแผ่นดิสอีกด้วย 3. กาแล็กซีกินกาแล็กซีนี่คือเรื่องราวของกาแล็กซีแอนโดรเมดาอันเป็นกาแล็กซีเพื่อนบ้านของเราโดยมันถูกเรียกด้วยชื่อเล่นว่ากาแล็กซีกินกาแล็กซีเนื่องจากตลอด 10,000 ล้านปีที่ผ่านมากาแล็กซีนี้ได้ไล่เขมือบกาแล็กซีเล็กๆมาเป็นเวลายาวนานและในอีก 4,500 ล้านปีข้างหน้ากาแล็กซีนี้ก็ถูกคำนวณเอาไว้ว่าจะชนเข้ากับกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราอีกด้วยแอนโดรเมดาเป็นกาแล็กซีเพื่อนบ้านรูปก้นหอยคล้ายกับกาแล็กซีทางช้างเผือกแต่มีขนาดใหญ่กว่าอยู่ห่างออกไปราว 2.2 ล้านปีแสงซึ่งมีกาแล็กซี M32 และ M110 หรือ NGC 205เป็นบริวารในทิศทางของกลุ่มดาวแอนโดรเมดาถือเป็นดาราจักรแบบกังหันที่อยู่ใกล้กับดาราจักรทางช้างเผือกของเรามากที่สุดจากการสังเกตโดยกล้องโทรทัศน์อวกาศสปิเซอร์พบว่ากาแล็กซี่แอนโดรเมดามีดาวฤกษ์อยู่ราว1ล้านล้านดวงซึ่งมีจำนวนมากกว่าดาวฤกษ์ในกาแล็กซี่ของเราโดยมีระดับความสว่างที่ 4.4ซึ่งถือได้ว่าเป็นวัตถุแมสซิเยอร์ที่สว่างที่สุดชิ้นหนึ่งและสามารถมองเห็นได้โดยง่ายด้วยตาเปล่า 4. กาแล็กซีโจรผู้สว่างจ้าเป็นเรื่องธรรมดาของกาแล็กซีที่จะมีปฏิสัมพันธ์ด้วยกันเองและกินหรือขโมยดวงดาวจากกาแล็กซีอื่นๆอย่างไรก็ตามในบรรดากาแล็กซีที่มนุษย์รู้จักที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการขโมยดาวนั่นก็คือกาแล็กซี W2246-0526เจ้าของตำแหน่งกาแล็กซีที่สว่างที่สุดที่เราเคยพบ
กาแล็กซีนี้ในปัจจุบันเราจะสามารถเห็นมันกำลังดูดกาแล็กซีอื่นๆพร้อมๆกันถึง3กาแล็กซีแม้ว่าในความเป็นจริงแล้วเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อ 12,000 ล้านปีก่อนและสิ่งที่เราเห็นก็เป็นเพียงแสงที่เพิ่งเดินทางมาถึงโลกก็ตามการศึกษาใหม่ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และร่วมกับนักวิทยาศาสตร์จากห้องปฏิบัติการ Jet Propulsion ของ NASA พบว่าการขโมยกาแล็กซีจากเพื่อนบ้านน่าจะมีส่วนทำให้ความสว่างของแสงสูงขึ้นห้าคอสมิกเยติก่อนหน้านี้นักดาราศาสตร์ไม่มีหลักฐานการก่อตัวของดาราจักรหรือกาแล็กซีขนาดใหญ่ในช่วงยุคแรกของจักรวาลหรือเอกภพแต่แล้วนักดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแอริโซนาในสหรัฐอเมริการายงานการค้นพบร่องรอยแสงจางๆในอวกาศนักดาราศาสตร์เผยว่าสิ่งนี้ดูลึกลับมากเพราะแสงจางดูเหมือนจะไม่เชื่อมโยงกับกาแล็กซีใดๆที่รู้จักกันเลยหมายความว่านี่อาจจะเป็นการค้นพบกาแล็กซีที่มองไม่เห็นในช่วงความยาวคลื่นอื่นๆและตั้งอยู่ห่างไกลโดยซ่อนตัวหลังเมฆฝุ่นอย่างไรก็ตามนักดาราศาสตร์เชื่อว่าการค้นพบนี้จะช่วยแกะรอยไปพบกาแล็กซีขนาดใหญ่ที่ก่อตัวช่วงต้นของเอกภพเมื่อ 12,500 ล้านปีก่อนเพราะแสงจางๆนั้นใช้เวลานานมากในการเดินทางมาถึงโลกนักดาราศาสตร์เรียกกาแล็กซีนี้ว่าคอสมิกเยติทั้งยังชี้ให้เห็นว่ากาแล็กซีโบราณแห่งนี้กำลังสร้างดาวฤกษ์ในอัตราที่เร็วกว่าของทางช้างเผือกของเราถึง100เท่าการค้นพบคอสมิกเยติจะเป็นการเปิดประตูให้นักวิทยาศาสตร์ได้เห็นมุมมองของเอกภพในวัยเยาว์และอาจไขกุญแจความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งของนักดาราศาสตร์ได้ว่ากาแล็กซีที่ใหญ่ที่สุดพัฒนาขึ้นได้อย่างไรในช่วงเวลาที่ผ่านมาของเอกภพ6กาแล็กซีไร้รูปร่างกาแล็กซีไร้รูปร่างเป็นกาแล็กซีที่ไม่มีรูปร่างชัดเจนอย่างกาแล็กซีทรงกังหันหรือกาแล็กซีทรงรีหรือจะกล่าวได้ว่ากาแล็กซีไร้รูปร่างไม่อยู่ในกาแล็กซีประเภทใดๆในซ่อมเสียงของฮับเบิลกาแล็กซีไร้รูปร่างมักจะมีลักษณะปรากฏที่ไม่เป็นระเบียบไม่แสดงโครงสร้างอย่างแขนกาแล็กซีทรงกังหันหรือส่วนป่องตรงกลางของกาแล็กซีซึ่งความไร้ระเบียบของรูปร่างกาแล็กซีประเภทนี้มักจะมาจากการรวมตัวกันของกาแล็กซีที่เพิ่งเกิดขึ้นหรืออันตรกิริยากับกาแล็กซีที่อยู่ใกล้เคียงกาแล็กซีประเภทนี้ยังมีชื่ออีกว่ากาแล็กซีประหลาดซึ่งกาแล็กซีแปลกๆเหล่านี้มีมากถึงประมาณ1ใน4ของกาแล็กซีที่เรารู้จักกาแล็กซีไร้รูปร่างโดยทั่วไปแล้วจะมีฝุ่นแก๊สอยู่มากจึงมีการก่อตัวของดาวฤกษ์จำนวนมากตามไปด้วยกาแล็กซีที่อยู่ใกล้กาแล็กซีทางช้างเผือกมากที่สุดคือกาแล็กซีแคระหมาใหญ่ซึ่งเป็นกาแล็กซีไร้รูปร่างขนาดเล็กที่มีดาวฤกษ์ราว 1,000 ล้านดวงกาแล็กซีแห่งนี้กำลังอยู่ในกระบวนการที่ถูกกาแล็กซีทางช้างเผือกกลืน 7. กาแล็กซีในกาแล็กซีนี่คือกาแล็กซีรูปวงแหวนที่เรารู้จักกันในนามวัตถุของโฮแอคโดยมันเป็นกาแล็กซีที่เต็มไปด้วยปริศนาในกลุ่มดาวงูซึ่งมีลักษณะเด่นเป็นวงแหวนสีน้ำเงินที่ดูเหมือนจะซ้อนกันอยู่การกำเนิดของวัตถุของโฮแอคถือว่าเป็นหนึ่งในปริศนาของจักรวาลที่นักดาราศาสตร์ยังไม่อาจไขได้อย่างไรก็ตามพวกเขาก็สันนิษฐานกันว่ามันอาจจะเกิดจากการที่มีดาราจักรขนาดเล็กซ้อนอยู่ในดาราจักรขนาดใหญ่กว่าก็เป็นได้ 8. กาแล็กซีที่มีหัวใจ2ดวงนี่คือมุมมองกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลของกาแล็กซีกังหัน NGC 767C ซึ่งอยู่ห่างจากโลก400ล้านปีแสงนักดาราศาสตร์พบร่องรอยของหลุมดำมวลมหาศาล2ดวงที่ใจกลางของ NGC 767C ตามปกติกาแล็กซีในจักรวาลจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยมีหลุมดำมวลยิ่งยวดเป็นศูนย์กลางอย่างไรก็ตามสำหรับหลุมดำบางส่วนอย่าง NGC 767C หัวใจของมันจะไม่ได้มีเพียงดวงเดียวแต่เป็นหลุมดำมวลยิ่งยวดถึง2หลุมแทนนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า NGC 767C ได้หัวใจดวงที่2ของมันมาจากการที่มันไปชนและรวมตัวกับกาแล็กซีอีกแห่งในอดีตอย่างไรก็ตามนี้น่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อนานมากแล้วดังนั้นหลักฐานที่จะใช้ยืนยันแนวคิดนี้จึงมีอยู่ไม่มากเท่าไหร่นักไม่ใช่แค่หลุมดำขนาดมหึมา2แห่งเท่านั้นที่แฝงตัวอยู่ในใจกลางกาแล็กซีกังหัน NGC 7674ที่อยู่ห่างไกลหลุมดำมวลมหาศาล2ดวงนี้ถูกแยกออกจากกันโดยใช้เวลาน้อยกว่า1ปีแสงและรวมตัวกันอยู่ที่ประมาณ40ล้านเท่าของมวลดวงอาทิตย์9กาแล็กซีดวงตา
นี่คือกาแล็กซี2แห่งที่วางตัวกันอยู่ในตำแหน่งที่คล้ายกับดวงตาขนาดยักษ์ในอวกาศอย่างไม่น่าเชื่อโดยมันประกอบไปด้วยกาแล็กซี IC 2163ซึ่งอยู่ฝั่งทางด้านขวาและกาแล็กซี NGC 2207ที่อยู่ฝั่งทางด้านซ้ายและเชื่อกันว่าจะอยู่ในรูปร่างแบบนี้ไปอีกราวๆ10ล้านปีเท่านั้นซึ่งน้อยมากสำหรับเวลาของกาแล็กซีนั่นก็เพราะในความเป็นจริงแล้วกาแล็กซีทั้งสองที่เราเห็นกำลังอยู่ในสภาพที่กำลังปะทะกันเองอยู่และในอนาคตอันใกล้จะต้องมีกาแล็กซีใดกาแล็กซีหนึ่งถูกดูดกลืนเข้าไปกาแล็กซีทั้งสองแห่งนี้มีฝุ่นและก๊าซจำนวนมากแล้วเริ่มที่จะแสดงอัตราก่อตัวของดาวฤกษ์การปะทะกันเป็นที่น่าสนใจเพราะมันสะท้อนให้เห็นถึงชะตากรรมของการดูดกลืนหรือรวมตัว 10. กาแล็กซีหยดน้ำ NGC 772เป็นหนึ่งในกาแล็กซีที่อยู่ค่อนข้างไกลโดยอยู่ไกลออกไปมากถึง130ล้านปีแสงที่ระยะห่างขนาดนี้มันยังมีขนาดใหญ่พอสมควรเพราะนักดาราศาสตร์ประมาณว่ามันมีเส้นผ่านศูนย์กลางกว้างราว200ปีแสงหรือราว2เท่าของกาแล็กซีทางช้างเผือกรอบๆกาแล็กซีนี้มีกาแล็กซีขนาดเล็กเป็นบริวารหลายแห่งมองเห็นได้ในภาพที่เด่นที่สุดอยู่ด้านขวามือหรือทิศใต้ของ NGC 772เป็นกาแล็กซีรูปรีชื่อ NGC 770กาแล็กซีนี้มีขนาดไม่ใหญ่แค่ประมาณ 7.2×4.3 ลิปดาความสว่างปรากฏที่ระบุไว้ก็อยู่ในระดับแค่ 11.1 แมกนิจูดซึ่งจางมากแต่เมื่อได้ลองถ่ายภาพปรากฏว่ามันสว่างกว่าที่คาดไว้โดยเฉพาะส่วนกลางมีรูปทรงแปลกตาโดยเฉพาะส่วนสว่างที่มีรูปร่างคล้ายกับหยดน้ำแขนกาแล็กซีที่เด่นมีอยู่เพียงแขนเดียวกาแล็กซีส่วนสว่างก็มีแขนกาแล็กซีจางๆห้อมล้อมอีกชั้นหนึ่งถ้าคุณชอบคลิปนี้แล้วอยากให้มีคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว